สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3คือชกกันวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นะครับเวลา12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์ผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นะครับเวลา12:20 น.ประมาณนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือประจันขาวเอ็นนี่มวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนะครับชื่อเก่าก็จะเป็นทางด้านมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัดถึง14ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับประจันขาวมา114.2 ลบ 2ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับคาราเดชมา113.8 ขาด 2นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับฝ่ายแดงพระจันทร์ขานี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เอ็นนี่มวยไทยนะครับมีสารวัตรแก่นะครับพันตำรวจโทธีรวัชชูกรนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาคว้าคอล็อกรัดตีเหนียวยัดไส้แรงบูดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็แพ้รวดทั้ง3ฝ่ายเลยนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเบิร์ดเดย์ซอนฤมลนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับอัครเดชเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเขาขวางนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีคุณมงคลนักเนียมนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแข็งแกร่งบุดุดันกระแลกกล้าส่วนเก่าก็ดูดีนะครับก็ถือว่าชกมวยมานานเลยนะครับก็ดูการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับฟอร์มล่าสุดของธนาฝ่ายน้ำเงินอัครเดชนะครับแพ้นอกยกที่1นะครับเพชรนินมังกรกัปตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับที่เวทีลุมที่วันลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับธนาฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะลอยๆกว่านะครับแต่ว่าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูมาก่อนนะครับชกมวยกระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่าด้วยนะครับเรทหลังจากช่างมาแรกนะครับต้องบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆช่วงช่างเสร็จใหม่ๆนะครับและเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเรทล่าสุดเลยนะครับหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับใครต่อรองครับคู่นี้เรทนะครับเปิดใครต่อรองครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนะครับอาจจะดูสั้นกว่านิดหน่อยแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับสถิติการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องไปได้นะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดใครต่อรองคุณนี้ชอบไปที่ฟันเมื่อนะครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยครับมาถึงคู่ที่สองครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือกังปีน้อยสิทธิ์สอนพิชัยนะครับหรือว่าพีเคแสนชัยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเลก้าบีเอสมวยไทยนะครับหรือว่าต้องตะลิงชันพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกังปีน้อยมา127.6 ลบ 6ส่วนฝ่ายน้ำเงินเลก้ามา127.2 ลบ 2นะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยกว่านะครับฝ่ายแดงนะครับกลางปีน้อยเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นหมัดศอกรุนแรงฟอร์มสดเลยนะครับ4ไฟหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยครับโดยที่ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนณรงค์ฤทธิ์แดนเซนจูรี่ที่เวทีราชดำเนินมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กกล้านี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับดาร์บี้ไฟท์เมืองบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันทางด้านฝ่ายน้ำเงินเล็กก้าทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ BS มวยไทยนะครับมีคุณบุญสมขันมั่นนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้ก็5ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ไฟล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเล็กก้าก็ชนะคะแนนช่วยชาติชูมารูนฟาร์มที่เวทีราชดำเนินนะครับคู่นี้3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นี่ใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเวทพิกัดนะครับเวทปล่อยๆน้ำหนักปล่อยๆก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูเวทใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับและวันนี้ดูได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับสถิติการชกมวยก็ชกมาเยอะกว่านะครับเลท
เปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดใครต่อรองนะครับคุณอีกอคู่ขี้สูสีอีกหนึ่งคู่นะครับคุณอีชอบไปที่ฝ่ายเมืองนะครับเหล็กกาบีเอสมวยไทยนะครับกระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับเวทพิกัดก็ดูเวทใหญ่กว่านิดหน่อยด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายเมืองนะครับเหล็กกาบีเอสมวยไทยนะครับเลดลังช่างนะครับเปิดใครต่อรองนะครับชอบไปที่ฝ่ายเมืองนะครับเหล็กกาบีเอสมวยไทยครับมาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือกฤตเพชรสันรัตนภูมินะครับหรือว่ารัตนพานุส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัยสอสมหมายนะครับหรือว่า TBM ยิมพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงกฤตเพชรมา 126.6 ลด .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินสมานชัยมา 126 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่าฝ่ายแดงนะครับกฤตเพชรนี่เป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเตี้ยสั้นนะครับเขาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางแรงนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นศอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับกฤตเพชรก็ชนะ2ฝ่ายสรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนชันยุทธศักดิ์รุ่งเรืองที่ทีมสยามอ้อมน้อยมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัยเป็นในโชคจากจังหวัดสตูลนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักสาดแข้งต่อยหมัดแรงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้2ฝ่ายชนะ1ฝ่ายนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัยนี่ชนะคะแนนบาซิลเอกเมืองนนท์นะครับที่ศึกวันลุมพินีมานะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกฤตเพชรจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าสรุปแพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสูงความยาวนะครับทางด้านฝ่ายเงินจะดูลอยๆกว่านะครับเรทคู่นี้นะครับเปิดมาหมายแรกนะครับช่วงแรกๆหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงครับกฤตเพชรสันรัตนภูมินะครับดูว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าดูว่ามีวินาทีทองนะครับมีประเภทอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธมีวินาทีทองนะครับอาวุธหนักแรงวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกฤตเพชรสันรัตนภูมินะครับก็ถือว่ากระดูกมวยนี่ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบสรีระส่วนสูงได้ลอยกว่านะครับแต่ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกฤตเพชรสันรัตนภูมิเนื่องจากว่ามีประเภทอาวุธหนักแรงคอยขู่นะครับมีวินาทีทองครับถ้าต่อยหมัดแล้วได้อาการนะครับโอกาสที่จะเดินหน้าและประคองเกมเอาชนะก็มีสูงเลยนะครับเพราะว่าทางด้านกฤตเพชรนี่หมัดต่อยได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับเลดนะครับหลังช่างเปิดเสมอฝ่ายแดงกฤตเพชรสันรัตนภูมินะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกฤตเพชรสันรัตนภูมิครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือบุสลีสอบุญมีฤทธิ์นะครับหรือว่าใบเงินเด็ดสิงห์ใต้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อยสิทธิ์โพแก้วนะครับพิกัด107ปอนด์ต่อ108ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย107ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับต่อย108ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อยให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับทางด้านเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับบูสลีต่อย107มา 107.2 ลด .2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อยต่อย108มา 108.3 นะครับลดไป .3 นะครับความสูงความยาวนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่านะครับเรียกได้ว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับบูสลีกระดูกดีกว่าต่อทั้งน้ำหนักและต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงบูสลีนี่เป็นโชคจากสุราษฎร์ธานีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอบุญมีฤทธิ์นะครับมีเซดอนสุราษฎร์อุดรนินอุบลนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงเข่าในล็อกปัดตีเหนียวศอกคมแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนฉลามชนหน่งบางทรายที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อยเป็นในโชคจากจังหวัดตรังนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติกำธรนะครับมีทนายสารวัตรแกะพันตำรวจโทธีรวัตรชูก่อนนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเอกศักดิ์ทองผอมนะครับหรือว่าโพแก้วสอตะวันรุ่งนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายน้อยนะครับชายน้อยนี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่า6ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยชนะรวดมาทั้ง6ไฟและเป็นการชนะน็อกไปถึง3ไฟเลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับโดยที่ล่าสุดของทนายฝ่ายน้ำเงินชายน้อยนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับคู่นี้ถ้าเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนี่ทางด้านส่วนทางกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ยังไม่ชนะใครส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะรวดมาทั้ง3ไฟทั้ง6ไฟเลยนะครับฟอร์มนี่ส่วนทางกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับดูมาก่อนครับเพราะว่าผ่านของดีๆของแข็งๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้จึงต้องต่อหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงต่อทั้งน้ำหนักและต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับ
เลทหลังจากช่างนะครับเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบูสลีสอบูนมิริตเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อยสิทธิ์โพแก้วนะครับชื่อมวยกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าสรีระส่วนสูงได้ร้อยกว่าได้สูงกว่าและวันนี้ได้เปรียบหนักอีก1ปอนด์ด้วยนะครับฟอร์มก็ดูดีกว่านะครับไปปลายผมดูว่าน่าจะอาศัยความสูงความยาวและก็ฟอร์มสดบวกกับร่างกายที่ดูดีนะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านบูสลีสอบูนมิริตไปได้แบบสนุกนะครับเลทหลังจากช่างนะครับไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงบูสลีสอบูนมิริตเป็นต่อ19คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อย10โพแก้วครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเลทหลังช่างเปิดใครต่อรองครับคู่นี้อยากชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่าครับสถิติการชกมวยก็ชกมาเยอะกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินอัครเดชต่อแก้วเจริญชัยนะครับคู่ที่2นะครับเดชเปิดใครต่อรองนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กก้า BS มวยไทยนะครับดูว่ากระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่าเวทพิกัดก็ดูใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กก้า BS มวยไทยคู่ที่2นะครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเลทเปิดเสมอฝ่ายแดงกริดเพชรสันรัตนภูมินะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกริดเพชรสันรัตนภูมินะครับดูว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรงมีวินาทีทองนะครับได้ลุ้นนับน็อกได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกริดเพชรสันรัตนภูมิครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงบูสลีสอบุญมีฤทธิ์นะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อย10โพแก้วใหญ่ยาวกว่าได้เปรียบหนักอีก1ปอนด์และฟอร์มก็สดกว่าด้วยนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชายน้อย10โพแก้วครับและสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กก้า BS มวยไทยครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ที่อยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ